สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้ไอจะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่12พฤษภาคมปี2024ค่ะจะมีข่าวเทคโนโลยีและข่าวไอทีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะ Apple ได้ออกมาขอโทษเรื่องดราม่าโฆษณา iPad Pro ชิป M4 ที่ได้มีการทำลายเครื่องมือศิลปะและเครื่องมือดนตรีค่ะ Apple ได้เปิดตัว iPad Pro ที่ใช้ชิป M4 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บางที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาเลยค่ะเพื่อเป็นการโปรโมทความบางนี้ Apple เนี่ยจึงปล่อยโฆษณาที่แสดงให้เห็นเปียโนเครื่องเล่นแผ่นเสียงสีและผลงานศิลปะอื่นๆถูกกดด้วยแรงกดของไฮดรอลิกเพสค่ะเพื่อเป็นการนำเสนอ iPad Pro ที่มีความบางเบาและ Apple นะคะก็ได้ออกมาขอโทษหลังจากได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายค่ะในกลุ่มของคนสายครีเอทีฟโดยทอมไมเลนรองประธานฝ่ายการตลาดของ Apple นะคะได้บอกว่า Apple เนี่ยทำพลาดจริงค่ะและทางทอมไมเลนยังบอกอีกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญของ Appleและเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมพลังให้กับเหล่าครีเอเตอร์ทั่วโลกค่ะและเขายังบอกอีกนะคะว่าเป้าหมายของเราคือการยกย่องวิธีนับไม่ถ้วนที่ผู้ใช้สามารถแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆผ่าน iPad ได้เสมอค่ะโฆษณาชุดนี้เราทำได้ไม่ดีพอและเราต้องขอโทษด้วยค่ะหลังจากเกิดดราม่านะคะ Apple ก็ยังไม่ได้ลบโฆษณาที่เป็นประเด็นออกไปค่ะแต่ได้ออกมาขอโทษแล้วเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นนึงเลยที่เป็นบทเรียนให้กับคนทำโฆษณาหลายๆบริษัทเลยค่ะได้เก็บไปคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะนำเสนออะไรออกมาสู่สายตาชาวโลกค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ลูกค้าในสหรัฐไม่ค่อยนิยมซื้อ iPhone 15รุ่นธรรมดาส่วนใหญ่ซื้อรุ่นโปรมากกว่าค่ะ CIRP เผยข้อมูลสัดส่วนการขาย iPhone 15จาก iPhone รุ่นที่ขายทั้งหมดในสหรัฐช่วงไตรมาสแรกปี2024ค่ะจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าอย่าง iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max แต่ iPhone 15ตัวธรรมดานะคะกลับได้รับความนิยมน้อยลงค่ะส่งผลให้สัดส่วนการขายของ iPhone 15 Series โดยรวมเนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะเหลือเพียง 68% เท่านั้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี2023นะคะพบว่า iPhone 14 Series มีสัดส่วนการขายมากกว่า 7% ครองสัดส่วนการขาย iPhone ทุกรุ่นในตอนนั้นนับไป 75% เลยค่ะซึ่งสื่อได้ว่า iPhone 14และ iPhone 14 Plus ได้รับความนิยมมากกว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plus ค่ะเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปีค่ะและ CIRP ได้เผยอีกนะคะว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ iPhone 15ตัวธรรมดาได้รับความนิยมน้อยในสหรัฐมาจากช่วงราคาที่ใกล้กับตัวโปรของรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะทำให้ผู้ใช้นะคะลังเลมากขึ้นว่าจะเอาตัวธรรมดาของปีนี้หรือว่าเอาตัวโปรปีที่แล้วดีค่ะและยังส่งผลให้ลูกค้าบางคนเนี่ยตัดสินใจซื้อ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ไปเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะ CIRP เองเนี่ยก็รายงานว่ายอดเปิดใช้ iPhone ในสหรัฐลดลงเหลือน้อยสุดในรอบ6ปีค่ะโดยสาเหตุเนี่ยมาจากสมาร์ทโฟนระบบ Android ค่ะที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอีกทั้งผู้ใช้งานบางคนนะคะเวลาซื้อมือถือมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนรุ่นใหม่ค่ะ Apple เปิดตัวสาย Apple Watch รุ่น Play Edition 2024พร้อมกับหน้าปัดและภาพพื้นหลังใหม่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะที่ Apple เนี่ยจะเปิดตัวสาย Apple Watch รุ่น Play Edition เพื่อเป็นการสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั่วโลกในการพิทักษ์และการขับเคลื่อนความเสมอภาคแก่ชุมชน LGBTQ+ ค่ะโดยในปีนี้นะคะ Apple ได้เปิดตัวสาย Apple Watch แบบ Braid Solo Loop รุ่น Play Edition ปี2024มาพร้อมกับหน้าปัด Play แบบใหม่ค่ะและสาย Apple Watch รุ่นนี้นะคะเปิดขายในราคา 3,800 บาทมีกำหนดเปิดให้สั่งซื้อในวันที่22พฤษภาคมปี2024นี้ค่ะและจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่23พฤษภาคมปี2024นี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถรอกดสั่งซื้อได้เลยและรออัปเดต OS ใหม่เพื่อใช้หน้าปัดและภาพพื้นหลังใหม่บน Apple Watch ได้เลยค่ะทาง Apple ได้เลิกขาย iPad รุ่นที่9ใน Apple Store ออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากจบงาน Apple Event Let Loose วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะทาง Apple ก็ได้มีการเลิกขาย iPad รุ่นที่9บน Apple Store ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่ง iPad รุ่นที่9ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2021โดยเป็น iPad ที่ใช้ชิป A13 Bionic จอภาพขนาด 10.2 นิ้วและมาพร้อมกับการแสดงผลแบบ True Tone มาไว้ในจอภาพ Retina เป็นรุ่นแรก
โดยมาพร้อมกับความจุที่เพิ่มขึ้น2เท่านั่นก็คือ 64GB และ 256GB ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ Center Stage เพิ่มเข้ามาอีกด้วยค่ะณตอนนี้นะคะถึง iPad รุ่นที่9จะเลิกขายไปแล้วแต่ยังมี iPad รุ่นอื่นๆที่ยังวางขายอยู่สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Online ได้เลยค่ะมาต่อกันที่ข่าว iPad ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ iPad รุ่นที่10ปรับลดราคา 1,000 บาทมีผลทันทีทุกรุ่นทุกความจุส่งผลราคาเริ่มต้นเหลือที่ 13,900 บาทApple ปรับลดราคา iPad รุ่นที่10ทุกรุ่นค่ะทุกความจุด้วยนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยปรับลดราคาไปถึง 1,000 บาทมีผลทันทีค่ะส่งผลให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,900 บาทและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการปรับลดราคา iPad รุ่นที่10นะคะเนื่องจากในเดือนตุลาคมปี2023ที่ผ่านมานี้ Apple ได้ปรับลดราคาไปถึง 3,000 บาททุกรุ่นทุกความจุเลยค่ะiPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 ในบางประเทศเนี่ยไม่มีหัวชาร์จแถมมาในกล่องค่ะ Apple ได้เปิดตัว iPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 ตัวใหม่ค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าบางประเทศในยุโรปเนี่ยไม่มีหัวชาร์จแถมให้ในกล่องค่ะด้วยเหตุผลที่ว่ารักโลกมีรายงานเผยว่าลูกค้าหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยถ้าเราซื้อ iPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 จะไม่มีหัวชาร์จใส่มาให้ในกล่องค่ะเราต้องหาซื้อเพิ่มเองโดยอุปกรณ์ในกล่องของ iPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 บางประเทศในยุโรปนะคะจะมีเพียงตัวเครื่องสายชาร์จ USB-C และคู่มือมาให้เท่านั้นค่ะทาง 9to5Mac นะคะเผยว่าเหตุผลดังกล่าวนี้อาจมาจากนโยบายการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน EU ค่ะและการไม่มีหัวชาร์จใส่มาให้ในกล่องเนี่ยก็เพราะนโยบายนี้มีมาก่อนการถอดตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรค่ะสำหรับสหรัฐประเทศอื่นๆและประเทศไทยนั้นนะคะยังมีหัวชาร์จมาให้ในกล่อง iPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 ค่ะโดยในไทยนะคะจะใช้หัวชาร์จ USB-C 20 วัตต์เป็นแบบขากลมค่ะ iPad Pro ชิป M4 รุ่น Wi-Fi Cellular ตัดการรองรับ Nano SIM และ 5G Millimeter Waveสำหรับการเปิดตัว iPad Pro ใหม่ที่มาพร้อมกับชิป M4 และหน้าจอ OLED นะคะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องที่บางและเบาค่ะโดยรวมเนี่ยก็คือได้รับการอัปเกรดหลายส่วนมากเลยค่ะแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่ถูกตัดสเปคบางอย่างออกไปซึ่งมีผลกับ iPad Pro รุ่น Wi-Fi Cellular ค่ะสำหรับ iPad Pro ชิป M4 นะคะมีการเชื่อมต่อทั่วไปเหมือนรุ่นเก่าเลยค่ะก็คือการรองรับ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 พอร์ต USB-C รองรับ Thunderbolt และ Face ID ค่ะแต่ในรุ่น Cellular นะคะ iPad Pro ชิป M4 ใหม่ในส่วนของ 5G นะคะรองรับเฉพาะ 5G Sub 6 GHz เท่านั้นค่ะไม่สามารถรองรับ Millimeter Wave ได้และในเรื่องของซิมการ์ดนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะเพราะ iPad Pro ชิป M4 ไม่รองรับการใส่ Nano SIM ทำให้ในตอนนี้นะคะใช้ได้เฉพาะ eSIM เท่านั้นค่ะมีข่าวลือค่ะ iPhone 17 Slim ในปี2025จะใช้หน้าจอขนาด 6.55 นิ้วเล็กกว่ารุ่นพัดค่ะณตอนนี้นะคะ iPhone 16ยังไม่มีการเปิดตัวก็มีรายงานข่าวลือของ iPhone 17มาให้ติดตามกันแล้วค่ะมีรายงานข้อมูลว่า Apple วางแผนที่จะเปลี่ยนชื่อ iPhone 17 Plus เป็น iPhone 17 Slim ค่ะโดยตัวเครื่องนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอประมาณ 6.6 นิ้วและมีดีไซน์ขอบจอบางค่ะใช้ชิป A18 หรือไม่ก็ A19 ค่ะมีแรม 8GB ด้วยนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ย24ล้านพิกเซลและกล้องหลังเป็นเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลค่ะและยังมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่า iPhone 17 Slim จะใช้หน้าจอขนาด 6.55 นิ้วซึ่งรายงานนี้นะคะก็เห็นได้ว่า iPhone 17 Slim เนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่ารุ่นพัดค่ะเช่น iPhone 15 Plus ที่ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วส่วนหน้าจอของ iPhone 17 Slim นะคะมีขนาดเล็กลงจากรุ่นพัดค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการช่วยแยกความต่างระหว่าง iPhone รุ่นจอใหญ่ธรรมดากับรุ่น Pro Max ได้เลยค่ะส่วน iPhone 17รุ่นธรรมดานะคะคาดว่าจะใช้รูปแบบหน้าจอที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นธรรมดาและรุ่น Pro ค่ะนอกจากเรื่องของหน้าจอแล้วนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวลือว่า iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max จะมาพร้อมกับแรม 12GB ค่ะส่วน iPhone 17และ iPhone 17 Slim เนี่ยอาจมาพร้อมกับแรม 8GBซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรก็ได้ค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะมีข่าวลือว่า iPhone 17 Pro เนี่ยจะใช้แรม 12GB
ส่วนรุ่น Pro Max นะคะมีขนาด Dynamic Island ที่แคบลงค่ะมีรายงานเผยว่า iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max มาพร้อมกับแรม 12GB อัปเกรดจาก iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้แรม 8GB โดย iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะมีข่าวลือนะคะว่ายังใช้แรม 8GB เช่นกันค่ะและการที่แรมมากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการทำงานที่ดีขึ้นด้วยอย่างเช่นการเปิดหลายๆแอปการสลับแอปการโหลดข้อมูลที่เร็วขึ้นค่ะนอกจากเรื่องของแรมนะคะยังมีรายงานเผยว่า iPhone 17 Pro Max จะมาพร้อมกับ Dynamic Island ที่แคบลงค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุโลหะของชิ้นส่วน Face ID ที่มีขนาดเล็กลงค่ะ Apple เปิดตัว Dynamic Island มาตั้งแต่ iPhone 14 Proและ iPhone 14 Pro Max มาแล้วค่ะถูกนำไปใช้ต่อใน iPhone 15 Series ทุกรุ่นส่วน iPhone 16นั้นนะคะคาดว่ายังจะใช้ Dynamic Island ทุกรุ่นเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่รอคอย iPhone รุ่นใหม่นะคะยังเหลือเวลาอีกปีกว่าๆเลยค่ะที่ iPhone 17จะเปิดตัวค่ะยังไงก็มารอดูกันก่อนนะคะว่า iPhone 16 Series ปี2024นี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะและนี่ก็คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้รวบรวมมาค่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ